วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูลาบข้าวกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสลาบแฮมสับผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยและหอมแดงสับเคล้าผสมให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ก้อนละ20กรัมวางมอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่แช่แข็งไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดลาบข้าวกรอบลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบข้าวกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี